สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานตัวใหม่ของผมกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องขนาดความกว้างสายพานเนี่ย2นิ้วแล้วก็เส้นรอบวงของสายพานเนี่ย48นิ้วนะครับหรือว่า50มิลลิเมตรความกว้างนะครับแล้วก็ความยาวเส้นรอบวงเนี่ย1220มิลลิเมตรนะครับก็เป็นขนาดที่มีขายแล้วก็มีใช้งานกันอยู่ทั่วไปนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ผมตั้งใจจะทำให้มีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะครับนอกจากว่าผมมีตัวเครื่องที่เป็นเครื่อง72นิ้วอยู่แล้วคือเป็นตัวเครื่องใหญ่นะครับที่น่าจะเคยเห็นในคลิปก่อนๆนะครับถ้าใครติดตามThai DIY อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับเป็น48นิ้วเพิ่งทำเสร็จตัวแรกเลยตัวนี้เป็นโปรโตไทป์หรือว่าเป็นเครื่องต้นแบบนะครับก็สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวเครื่อง72นิ้วนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยครับสามารถทำงานแบบ2ทิศทางได้ก็คือสามารถหมุนตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสายพานส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาจะน่าจะทำมาให้ขัดในทิศทางเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเกิดต้องการจะกลับทางใช้เนี่ยครับก็อาจจะต้องกลับด้านสายพานด้วยให้ทิศทางการหมุนการใช้งานของมันเนี่ยครับถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ตัวล้อขับแล้วก็ล้อตามตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อที่เป็นล้อยางนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นขอบสีดำดำนะครับตัวล้อขับเนี่ยเป็นล้อขนาด10นิ้วหรือว่า250มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวล้อตามเนี่ยเป็นล้อ3นิ้วนะครับตัวนี้ก็เราสามารถเจียบนล้อได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวยางเนี่ยคอยซัพพอร์ตแรงอยู่แล้วนะครับมันถูกออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วส่วนตัวล้อแทร็กเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็ตัวล้อชุดข้างบนเนี่ยล้อตามเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็มันสามารถเปลี่ยนได้รวดเร็วเลยนะครับก็คือถอดออกแล้วเอาของใหม่ใส่ได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตัวชุดเนี้ยนะครับล้อชุดเนี้ยรับรองความโตของล้อนะครับที่เป็นล้อยางนะครับได้ถึง4นิ้วนะครับแต่ถ้าจะใส่ใหญ่กว่านั้นอย่าง6นิ้วนะครับต้องถอดชุดนี้ออกแล้วก็ยึดล้อเข้ากับตัวบอดี้ของเครื่องโดยตรงได้เลยนะครับส่วนล้อเล็กๆเนี่ยก็ใส่ได้นะครับก็เพราะว่าชุดเนี้ยผมออกแบบให้มันปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วก็ตัวเครื่องนะครับมันจะสามารถเอียงได้นะครับอย่างสมมติเอียงแบบนี้แล้วก็เราเปิดสายพานให้มันหมุนไปทางโน้นบางคนอาจจะถนัดเจียอะไรลักษณะแบบนี้โดยไม่ให้เศษมันลงไปข้างล่างนะไม่ให้มันไปอีกทางนึงมันก็จะไปข้างหลังเนี่ยได้2ระดับนะครับมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับในกรณีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะใช้แบบล้อยางครับขนาด10นิ้วตรงนี้นะครับก็ปรับไปข้างหลังก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับส่วนข้างหน้าอันนี้มันก็จะเป็นระดับระดับนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการใช้งานลักษณะแบบไหนอย่างจะใช้งานล้อแบบนี้ก็ปรับมาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะปรับลักษณะแบบนี้แล้วใช้งานตรงนี้ก็ได้มันก็จะไม่มีพวกแบ็คเพลทที่เป็นแผ่นรองข้างหลังนะครับอันนี้เป็นระดับต่ำสุดที่ทำได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับส่วนอีกฟังก์ชันนึงก็คือมันยังสามารถปรับทิศทางการทำงานได้90องศาอยู่ก็คือตั้งตรงแล้วก็ปรับมานอนแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนที่มันนอนเนี่ยครับเราก็ยังปรับตัวให้มันหมุนรอบตัวได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัววางชิ้นงานให้ดูนะครับว่าพอใส่ตัววางชิ้นงานแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้ลองชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมปรับขออนุญาตปรับนิดนึงมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องกลับหัวก่อนแล้วก็ใช้ประแจเบอร์12นะครับล็อกโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นรองชิ้นงานตอนที่เราทำงานในลักษณะตั้งตรงแบบนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราจะวางนอนนะครับก็ยังคงความอเนกประสงค์อยู่นะครับ
ผมคลายออกก่อนก็แค่หมุนนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็ล็อกไว้เล็งให้ตรงก่อนก็ได้นะครับสมมติว่าตรงแล้วผมก็จะล็อกไว้เสร็จแล้วค่อยปลดเราเอียงมา90องศานะครับก็จะได้ท่าทางการทำงานในลักษณะนี้นะครับก็จะสเก็ตไฟก็จะออกไปทางนู้นในกรณีที่เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือว่าใครไม่ถนัดนะครับก็จะเอาไว้ลักษณะแบบนี้ก็ได้เจียแล้วออกไปทางนู้นนะครับส่วนอีกรูปแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแต่ว่าพวกล้อเล็กอะไรพวกนี้นะครับผมจะไม่ได้ให้ไปในชุดด้วยนะครับก็ชุดมาตรฐานของมันก็จะมีอย่างเท่าที่เห็นก็จะเป็นล้อ3นิ้ว10นิ้วแล้วก็มีแป้นบางชิ้นงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำในส่วนของการปลดการเปลี่ยนล้อให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นสายพานเบอร์เท่าไหร่เอ่ยP80 นะครับเป็นเบอร์80นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอียงมาข้างหน้านิดนึงตัวล้อยางตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นล้อเล็กๆลักษณะแบบนี้ได้นะครับชุดนี้ผมจะไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับแต่ว่าผมทำขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นล้อเหล็กถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับก็ถอดออกได้เลยแล้วก็ใส่ล้อที่ขนาดที่เราต้องการลงไปมันก็จะล็อกไว้นะพวกนี้ไม่หล่นนะครับในกรณีที่เราเอียงเครื่องลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีบอลล็อกไว้อยู่อันนี้เป็นล้อน่าจะเป็น16มิลนะอันนี้20นะครับอันนี้25อันนี้เป็น16มิลเดี๋ยวลองผมลองใส่ตัว16มิลให้ดูนะครับสมมติว่าไม่เป็นไรนะครับจับตั้งตรงไปเลยพอเราใส่ตัวล้อ16มิลไปแล้วเนี่ยครับจะเห็นว่าล้อเดิมมันเป็น3นิ้วนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาอยู่แถวๆนี้พอเป็นล้อ16มิลนะครับมันเล็กลงใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าตัวเราจะใส่สายพานไม่ได้มาตัวเพราะตัวล้อมันเล็กลงมันจะถอยกลับไปข้างหลังนะครับเราก็แค่คลายตรงนี้ออกนะครับจุดเดียวนะครับแล้วดึงชุดนี้เลื่อนมาข้างหน้าผมกะเอาก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสายพานของ 3M นะครับพวกไตรแสกพวกงานละเอียดแค่ลองใส่ให้ดูนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสายพานนะครับมันกลับมาตั้งฉากกับพื้นเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมันยังเอียงอยู่นิดหน่อยแล้วว่าสามารถปรับตรงนี้นะครับดึงออกมาข้างหน้าได้นะครับเพราะถ้าเทียบกับใน drawing เนี่ยครับมันสามารถใส่ล้อเล็กสุดเนี่ยน่าจะ10มิลได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำ10มิลเนื่องจากว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับเดี๋ยวผมถอดออกแล้วก็กลับไปใส่ล้อใหญ่เหมือนเดิมก่อนใส่ล้อ3นิ้วกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับผมก็จะปรับตัวอาร์มตัวนี้ครับถอยหลังให้ไปอยู่ตำแหน่งเดิมตอนนี้อยู่ที่เดิมแล้วนะครับแล้วผมจะใส่สายพานตัวเบอร์80เนี้ยเข้าไปโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาในลักษณะเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยครับมันทำงานแล้วมันจะมีลักษณะแบบไหนก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับก็คือมันสามารถเปิดแบบปกติก็คือทวนเข็มแล้วก็กลับทิศทางการหมุนให้เป็นแบบตามเข็มนาฬิกาได้นะครับก็เปิดเบรกเกอร์อันนี้ผมเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับก็ตัวพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะติดแล้วก็
เอาทวนเข็มก่อนนะครับเป็นทิศทางการทำงานที่เราใช้ปกติอยู่แล้วตัวเครื่องก็ล้อมันถูกบาลานซ์มาแล้วนะครับผมบาลานซ์มาเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่มีการสั่นสะเทือนแปลกๆอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกับทางหมุนนะครับก็คือจะหมุนไปอีกทิศทางนึงในกรณีที่สมมติว่าเราจะเจียลักษณะแบบนี้เจียอะไรสักอย่างเพื่อให้สเก็ตมันไปทางนู้นนะครับผมก็จะเปิดมาทิศทางนี้ก่อนแต่ว่าในกรณีที่เราปรับทิศทางการหมุนลักษณะแบบนี้นะครับต้องเทสก่อนนะครับด้วยรอบต่ำๆเพราะเราจะเห็นว่ามันมาพยายามจะเบี่ยงหนีไปที่ไหนสักที่นะครับเราก็ต้องลองปรับดูก่อนอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะเจียลักษณะแบบนี้ติดปุ๊บถ้าเกิดเราจะปรับเปิดให้มันหมุนที่ทางเดิมนะครับสามารถเปิดที่ความเร็วสูงสุดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะหมุนกับอีกทิศทางนึงนะครับต้องทำอย่างที่ผมบอกก่อนก็คือต้องมาเช็คก่อนว่ามันยังอยู่ที่เดิมไหมนะครับไม่งั้นมันจะเบียดข้างไหนข้างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทิศทางเดิมนะครับผมลองเปิดดูก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานของเครื่องผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราใส่ล้อเล็กนะครับพวกนั้นจะเป็นอุปกรณ์เสริมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูมันจะมีฐานวางชิ้นงานสำหรับล้อที่เป็นล้อโรลเลอร์เล็กอยู่นะครับสมมติว่าผมใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ปรับให้มันเดินมาข้างหน้าสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ผมจะลองใส่สายพานดูนะครับใส่ล้อเล็กเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยครับมันก็จะมาเบียดกับตัวโครงของเครื่องนะครับต้องปรับก่อนเหมือนมันจะสายพานมันจะเลื้อยๆนิดๆนะครับก็อันนี้เป็นสายพานที่ผมสั่งมาจากจีนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของ 3M แท้หรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยใช้ด้วยนะครับผมเห็นมันดูแปลกดีก็เลยสั่งมาการใช้ล้อเล็กเนี่ยครับมันก็ไม่ควรจะเปิดรอบแบบเร็วมากๆอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวล้อขับเนี่ยมัน10นิ้วนะครับแล้วมันทดมาที่ตัวล้อเล็กเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะดังนั้นเนี่ยมันจะหมุนเร็วมากนะครับต่อให้เป็นแบริ่งที่มันเป็นเกรดที่ทนความร้อนใช้งานกับความร้อนได้สูงอยู่แล้วแบบนี้ก็ตามนะครับมันก็จะยังร้อนจัดอยู่ดีนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของความเร็วรอบในกรณีที่จะใช้กับตัวล้อขนาดเล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ผมลืมไปเลยนะครับว่าจะโชว์แผ่นบางชิ้นงานให้ดูโอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้
นะครับจะเป็นแท่นวางชิ้นงานนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ได้เป็นตัวที่ผมจะให้ไปในชุดถ้าเกิดในกรณีที่ยังไม่ทันได้ขายเลยสักชุดเลยนะครับอันนี้โม้ไปงั้นแหละถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ต้องสั่งแยกต่างหากนะครับไม่งั้นถ้าให้ไปหมดทุกอย่างนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเครื่องนะครับราคาก็จะสูงเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีอุปกรณ์เสริมค่อนข้างเยอะอันนี้ผมลองปรับให้ดูว่ามันจะสักประมาณไหนนะครับอันนี้ปรับเป็นตัวอย่างนะครับสมมติว่าเป็นลักษณะแบบนี้ผมปรับเอียงก่อนเพราะปกติเราใช้ล้อเล็กก็ไม่น่ามีใครใช้แนวตั้งใช่ไหมครับลักษณะประมาณนี้โดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เคยใช้กับงานลักษณะที่เป็นล้อเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเอาไว้แต่งในขอบในซอกที่เป็นส่วนที่เป็นโค้งส่วนวาล์วเล็กๆนะครับก็จะใช้กับแท่นวางตัวนี้ได้นะครับมันจะปรับเข้าออกได้นะครับจนใช้ได้กับล้อยางขนาด4นิ้วนะครับจนถึงเล็กสุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นรูปตัว V ลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันทำให้ใช้คอมมอนกับล้อได้หลายๆขนาดนะครับมันจะไม่พอดีเป๊ะก็อันนี้เป็นแค่ออปชันเสริมนะครับอันนี้แค่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหรือถ้าเกิดใครจะเอาไปทำแท่นวางเองก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามาตัวเครื่องผมเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นจุดยึดมีเกลียวให้อยู่แล้วก็แค่ไปทำตัดเหล็กทำจุดยึดให้มันเรียบร้อยซะก็ใส่ได้ละนะครับปรับขึ้นเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นล้อเดิมลืมถอดรอยต่อยังไม่ค่อยตรงเลยนะครับมันไม่อยู่ตรงกลางกลัวว่าใส่ไปแล้วเปิดความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะขาดเอาใช้อันนี้ละกันลืมอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกพอเปลี่ยนเป็นล้อไซส์เดิมละนะครับต้องปรับกับตำแหน่งเดิมด้วยแล้วผมจะมาร์กจุดเล็กๆเอาไว้นะครับอันนี้สำหรับส่วนตัวถ้าเกิดถ้ามีใครซื้อนะครับก็อาจจะต้องมาร์กเป็นจุดๆของตัวเองไว้นะครับว่าล้อไซส์ไหนอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ล้อเล็กอะไรพวกนี้ครับก็ไม่จำเป็นต้องปรับผมใส่ถูกทิศทางหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูสภาพโดยรวมทั่วไปของเครื่องกันเริ่มกันจากตรงนี้เลยนะครับตัวเครื่องก็เสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับเป็นไฟซิงเกิลเฟสแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะแปลงจากไฟซิงเกิลเฟสเป็นไฟ3เฟสเพื่อใช้กับมอเตอร์2 HP หรือว่า 1.5 กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับ2แรงม้าเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนจะดูดจาก
ข้างใต้นะครับก็จะมีฟิลเตอร์อยู่มีกรองตัวกรองอากาศอยู่นะครับอยู่ข้างใต้นี้แล้วก็เบรกเกอร์นะครับอันนี้เป็นของ Panasonic แล้วก็จะมีสวิตช์นะครับ forward reverse จริงๆต้องเป็น forward ต้องเป็นตัวนี้แล้วก็ reverse นะครับแต่ว่าโดยรวมทั่วไปแล้วความเคยชินของเราเนี่ยก็จะปิดมาทางขวานะครับก็จะเป็น forward อันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับเอาไว้ปรับความเร็วจริงๆแล้วมันสามารถปรับผ่านตัววอลลุ่มของอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมกลัวฝุ่นอะไรพวกนี้มันจะเยอะนะครับก็เลยเอาไปข้างในดีกว่าแล้วต่อตัววอลลุ่มแยกเอาตัวเครื่องนะครับอย่างที่บอกไปอันนี้เบื้องเริ่มเลย10นิ้วอันนี้3นิ้วอันนี้3นิ้วนะครับตัวแผ่นรองหลังชิ้นงานนะครับสามารถสลับกับหน้ากับหลังได้นะครับกับบนล่างได้ในกรณีที่มันสึกนะครับอันนี้ก็จะมีแฮนเดิลให้2อันตัวนี้เอาไว้ดึงนะครับตอนที่เราเปลี่ยนสายพานนะครับให้เราใช้นิ้วโป้งนะครับล็อกตรงนี้ไว้แล้วดึงเข้ามานะครับมันไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับดึงมาง่ายตัวนี้อาจจะพิเศษหน่อยก็คือมันเป็นตัวโปรโตไทป์เป็นตัวต้นแบบนะครับถ้าเราดึงเข้ามาแล้วนะครับเรากดตรงนี้เข้าไปมันจะมีรูอยู่ที่ตัวบอดี้เครื่องนะครับมันจะล็อกไว้เราก็สามารถเปลี่ยนสายอะไรได้แล้วก็ค่อยมาปลดตัวนี้แต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะมีเฉพาะตัวที่เป็นเครื่องโปรโตไทป์ของผมตัวถัดๆไปเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับสายพานนะครับให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตัวนี้ก็จะเป็นช็อคอัพธรรมดาก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นแฮนเดิลที่ผมบอกอันนี้เอาไว้จับเพื่อปรับตัวเครื่องอันนี้เอาไว้ดึงนะครับเวลาเราเปลี่ยนสายพานมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นของครอมตันนะครับกวางรูครอมตัน 1.5 กิโลวัตต์หรือว่า2แรงม้านะครับ3เฟสเหตุผลที่ใช้3เฟสก็คือมันปรับสปีดได้แล้วก็พวก efficiency อะไรพวกนี้นะครับดีกว่านะครับมอเตอร์ single phase เยอะพอสมควรเลยนะครับความทนทานก็จะดีกว่าเรื่องการสั่นสะเทือน vibration อะไรพวกนี้ครับก็น้อยกว่าตรงนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับตัวเบสเนี่ยผมจะเจาะรูไว้ให้4รูนะครับอันนี้ผมแค่หนีบไว้กับโต๊ะไม่ให้มันล้มนะครับเพราะถ้าตั้งแบบนี้มันก็พอตั้งได้อยู่นะครับแต่ว่าเราโยกหรือเปิดเครื่องเดี๋ยวล้มแน่นอนนะครับเซนเตอร์มันตัว CG มันอาจจะเลยมาอยู่ฝั่งนี้นิดๆ นะครับเนื่องจากว่าตัวเหล็กเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอันนี้เป็นตัวที่ผมบอกไปนะครับตัวโรลเลอร์เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดเราใช้4นิ้วเนี่ยเราก็ถอยมาเกือบสุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น6นิ้วนะครับเราต้องยึดตำแหน่งนี้เลยก็คือยึดกับบอดี้ของเครื่องเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็อย่างที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็แค่ถอดชุดนี้ออกเอาของใหม่ใส่แล้วก็ปรับให้มันเดินหน้าเพื่อไม่ให้สายพานเนี่ยครับมันถูกับตัวแป้นแผ่นเพลทตัวนี้นะครับก็โดยรวมก็จะมีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับแต่ว่าทำยากอยู่เหมือนกันนะครับทำทิ้งดูเศษซากแห่งความสำเร็จซะก่อนนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆอันนี้ขยะเพียบนะครับนี่บอดี้อันนี้เจนแรกนะครับไม่เวิร์กหมดไปเยอะครับกว่าจะออกมาเป็นตัวนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ